่าวไทย PBS ความจริงโดยตัวจริงระหว่างกล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์การเดินหน้าปฏิรูปประเทศและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายกรัฐมนตรีแสดงถึงความเชื่อมั่นในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและชี้ว่าการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายข้อเสนอยังไม่ได้ข้อยุติไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ได้กล่าวย้ำถึงหัวใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยต้องมีหลักประกันในสิทธิเสรีภาพและต้องไม่ลืมเสียงข้างน้อยค่ะเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คงไม่ได้หมายความเพียงว่ายึดหลักเสียงข้างมากอย่างเดียวนะแล้วก็พยายามที่จะทำไงให้มีเสียงมากขึ้นนะจนกระทั่งหลงลืมนะบางครั้งก็หลงลืมเสียงข้างน้อยนะเพราะนั้นจำเป็นต้องมีหลักประกันให้เสียงข้างน้อยด้วยนะครับให้เขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องได้รับการเคารพจากเสียงส่วนใหญ่ด้วยนะครับเสียงข้างมากก็ต้องไปไม่ไปละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยก็ไม่ต้องไปเกะกะละลานกับเสียงข้างมากอะไรทำนองนี้เพราะเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นวันนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศขณะที่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ให้ความเห็นถึงแนวทางในการปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญควรที่จะต้องเปิดรับฟังความเห็นจากฝ่ายปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรอบด้านพร้อมระบุไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ปปช.สั่งฟ้องคดีโดยตรงได้และไม่เห็นด้วยที่จะให้คดีไม่มีอายุความค่ะในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าผ่านทางด้านอัยการเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรอบคอบนะฮะเกิดทำให้สำนวนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่ศาลได้อย่างรอบคอบอย่างนั้นนะครับประธานปปช.เปิดเผยว่าได้รับความคิดเห็นของอัยการสูงสุดที่ขอให้สอบพยานเพิ่มในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในส่วนของการทำสัญญาแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G แล้วคาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นหารือในที่ประชุมร่วมองค์กรในวันที่16ธันวาคมนี้และจะหาข้อสรุปในคณะทำงานร่วมระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะ